สวัสดีค่ะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันพฤหัสของอาทิตย์ที่ค่อนข้างจะร้อนวันนี้แถวไหนฝนตกกันบ้างหรือเปล่าแถวบ้านครูมีฝนตกบางที่มีน้ำท่วมด้วยมีใครเข้ามากันหรือยังเอ่ยวันนี้ครูมีอะไรสนุกสนุกเกี่ยวกับสมองและการเรียนรู้มาฝากทุกท่านเหมือนเคยสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้วสองท่านนะคะคุณโอสวัสดีค่ะดูจากที่ไหนของเมืองไทยเนี่ยคุณโอเดินทางบ่อยขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะคุณโอได้ยินเสียงชัดไหมบอกครูหน่อยวันนี้นะคะน้องผิงผิงหรือน้องจริงๆดูอยู่ด้วยหรือเปล่าวันนี้ครูมีเคล็ดลับเรื่องเรียนยังไงให้สมองมีความสุขมาฝากด้วยนะคะความจริงคุณโอดูด้วยก็ดีแล้วล่ะเพราะว่ามันดูได้เป็นประโยชน์ทั้งกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกับเด็กๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอให้ทุกท่านเข้ามาพร้อมกันวันนี้จากทั้งสวีเดนคุณดีน่าไม่ทราบมาหรือเปล่าจากคุณนกรมาแล้ววันนี้หาเจอนะยินดีด้วยนะคะแต่ครูไม่ได้เอาดาบมาโชว์นะวันนี้คุณนกรที่เรานับนะคะว่าสวัสดีค่ะคุณเอมมาจากไหนกันบ้างนะใครเข้ามาแล้วบอกครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังที่ผ่านมามีท่านผู้ชมจากสวีเดนจากเกาหลีจากฮ่องกงจากปากีสถานก็มีนะคะคนไทยที่ไปอยู่ในปากีสถานอิตาลีแล้วก็มีภูเก็ตนครสวรรค์ปากน้ำหลายที่มากเลยลำปางนะครูอบอุ่นใจมากนะคะที่ทุกท่านมานั่งเป็นเพื่อนครูคืนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มครูก็จะทวนให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานเราคุยกันเรื่องอะไรนะคะและก่อนที่วันนี้จะมาเรียนต่อเราจะใช้เทคนิคของอริสโตเติลจำได้ไหมใครที่มาเรียนกับครูเมื่อวานเทคนิคของอริสโตเติลคือเราจะบอกก่อนวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็ครูก็จะสอนเรื่องนั้นแล้วปิดท้ายครูจะสรุปให้ทุกท่านฟังอีกทีคุณโอบอกว่าจากกทม.ก็เราไปขอนแก่นพรุ่งนี้เดินทางให้ปลอดภัยนะคะชีพจรรองเท้าตลอดเลยคุณหนกอยู่เชียงรายเสียงชัดเจนขอบคุณมากค่ะคุณหนกไม่ยอมกลับกรุงเทพไปนะแล้วที่ร้านใครจะทำผัดไทยคะครูมีลูกเพจที่ทำผัดไทยเจ้าอร่อยครูก็จำยี่ห้อไม่ได้ซะแล้วเดี๋ยวว่าร้านอะไรถ้าคุณหนกเขียนชื่อร้านมาเดี๋ยวครูจะช่วยโปรโมทให้ฟรีนะคะไม่คิดค่าโฆษณาให้ลูกเพจเราตามไปถล่มคุณหนกที่ร้านเรามาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะความลับของสมองเรียนอย่างไรให้สมองมีความสุขซึ่งวันนี้เนื้อหาครูไม่เยอะนะคะเพราะครูจะมีอะไรมาประกอบเยอะมากกว่าเราทวนกันก่อนนะคะว่าผู้แต่งมาจากอุดมสุขคุณเอมอุดมสุขคุณศิลาดีมาแล้วคุณสายร้อยล้านยินดีต้อนรับนะคะผู้แต่งทวนอีกทีค่ะคือศาสตราจารย์สติเฟื่องครูยังมีปัญหากับการถือให้มันตรงแล้วมันไม่สะท้อนนะคะใครถนัดด้านนี้สอนครูทีพอเห็นไหมคะพอจะเห็นไหมสะท้อนมาศาสตราจารย์ท่านนี้นะคะมาแล้วผัดไทยร้านสิริวันวัดมกุฏนะคะเราเป็นลูกเพจเราใครไปอุดหนุนได้ศาสตราจารย์ท่านนี้ชื่อเคนนิจิโร่โมกิท่านเขียนหนังสือเล่มที่ครูจะรีวิวให้ฟังวันนี้นะคะท่านใฝ่ฝันจะเป็นนักฟิสิกส์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปค้นเจอประวัติไอน์สไตน์แต่ท่านก็เก่งมากก็ทำสำเร็จนะคะเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งเข้ายากที่สุดของญี่ปุ่นได้แล้วก็จบปริญญาเอกมาสอนมาเป็นนักวิจัยของโซนี่แล้วก็สอนมหาวิทยาลัยด้วยแต่ที่แน่ๆเนี่ยท่านทำทรงผมเดียวกับไอน์สไตน์ไปเลยนะคะเห็นหน้าหัวยุ่งๆอย่างเงี้ยท่านเก่งหลายอย่างนะท่านเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ของ NHK ด้วยแล้วเดี๋ยวครูจะหยิบให้ดูว่าท่านเขียนหนังสืออะไรบ้างนะคะการอ่านหนังสือเยอะมันก็มีประโยชน์อย่างนี้นะคะก็คือว่าทำให้เราสามารถบูรณาการจากเล่มอื่นๆของอาจารย์เคนโมงิได้ด้วยนอกจากเรียนอย่างไรให้สมองมีความสุขแล้วนะคะก็ยังมีทำงานอย่างไรให้สมองมีความสุขแล้วก็มีอัศจรรย์วันที่สมองประทับใจและเล่มล่าสุดที่ครูรีวิวไปแล้วก็เป็นที่ฮือฮาคนอยากให้เขียนต่อซึ่งครูยังไม่มีเวลาเขียนต่อเพราะมัวไปจัดคอร์สก่อนก็คืออีกที่ไกลไม่น่าเชื่อเลยนะคะเรื่องของเป้าหมายชีวิตเรื่องของจิตใจพัฒนาจิตใจทำยังไงให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยลำปางหนาวมากเลยค่ะคุณเกรียงศักดิ์อ้าวเป็นอย่างนั้นปลายฝนตกเหรอคะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะคุณเกรียงศักดิ์ส่งชื่อที่อยู่ให้ครูด้วยเดี๋ยวครูจะส่งรางวัลหมากฝรั่งเพิ่มความจำจากญี่ปุ่นไปให้นะคะครูทำที่อยู่คุณเกรียงศักดิ์หายไปแล้วอิคิไกเนี่ยเป็นเรื่องของเป้าหมายชีวิตที่ทำให้คนมีความสุขซึ่งก็น่าสนใจใช่ไหมคะว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ทางสมองของญี่ปุ่นเป็นคนเขียนครูจะบอกให้ค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการระดับแนวหน้าที่เขียนหนังสือความจริงครูว่าคนญี่ปุ่นทุกคนแหละที่เขียนหนังสือเป็นนักอ่านนะคะเขาจะอ่านรอบรู้รอบด้านมากถ้าในเล่มอิคิไกเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมายที่น่าสนใจมากที่อาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนใช่ไหมคะและแม้กระทั่งเล่มนี้ที่ครูกำลังจะรีวิวให้ฟังวันนี้นะคะเป็นเรื่องสมองก็จริงแต่จะมีเกร็ดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็โด
ดนตรีคลาสสิกอะไรทำนองเนี้ยปนอยู่ด้วยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าศาสตราจารย์ที่จะหยิบทีไรก็ล็อกทุกทีนะคะศาสตราจารย์ที่หัวยุ่งท่านนี้นะคะท่านไม่ได้เก่งแค่ฟิสิกส์แต่ท่านอ่านทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมฟังเพลงคลาสสิกและอื่นๆอีกมากมายสิ่งที่ครูอยากจะบอกท่านก็คือว่าถ้าท่านอยากพัฒนาสมองเนี่ยท่านต้องทำหลายอย่างท่านต้องออกกำลังกายท่านต้องเล่นดนตรีหรือฟังดนตรีบ้างและท่านก็มาฟังเทคนิคของเราวันนี้ค่ะก่อนอื่นครูจะสรุปของเมื่อวานให้ฟังก่อนเข้าของวันนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเราคุยไป2บทเคล็ดลับนะคะดูซิว่าเมื่อวานมีใครเอาไปทำบ้างนะเดี๋ยวครูจะอ่านสรุปบทที่1ให้ฟัง4ข้อแล้วก็จะดึงประเด็นสำคัญง่ายๆประเด็นหนึ่งให้ท่านนำไปใช้ได้ทันทีสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่วันนี้นะคะเช่นคุณเกรียงศักดิ์จากลำปางเป็นต้นนะคะบทที่1นะคะที่เราคุยไปเมื่อวานก็คือว่าวิธีเรียนให้สมองมีความสุขและประสบความสำเร็จนะคะก็คือ1เราอาศัยกิจกรรมที่ทำให้มีความสุขทำให้เกิดสารโดพามีนหลังคุณดีน่ามาแล้วจากสวีเดนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณหมอฝันคุณหมอแนนสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้เราเพิ่งเจอกันนะกูเลยลืมเลยถึงไหนแล้วมาเดี๋ยวทักเดี๋ยวค่อยทักทีเดียวนะคะวิธีเรียนให้มีความสุขนะคะข้อแรกเนี่ยท่านหากิจเริ่มจากกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านมีความสุขก็จะทำให้โดพามีนท่านหลังในสมองแล้วมันจะทำให้ท่านเกิดแรงจูงใจที่อยากจะทำสิ่งนั้นซ้ำๆซ้ำๆจนท่านมีความถนัดและพัฒนาตนเองไปในแง่นั้นและถ้าท่านลองเริ่มจากกิจกรรมใดก็ตามที่ท่านชอบไม่ว่าจะเป็นทำกับข้าวแต่งตัวแต่งหน้าออกกำลังอะไรก็ได้นะคะถ้าท่านเริ่มรู้จักวิธีทำวงจรความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยให้มันหมุนได้แล้วท่านสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับการเรียนรู้ได้ทุกอย่างรวมทั้งเรียนหนังสือหนังหาอย่าคิดว่าวัยโตๆอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยจะจบสิ้นจากการเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้การศึกษาเป็น lifelong learning นะคะก็คือว่าเราจะเรียนไปตลอดชีวิตไม่เชื่อท่านลองมองไปรอบๆตัวท่านก็ได้หรือท่านเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวนี้เราต้องเรียนภาษาที่3แล้วใช่มั้ยคะภาษาอังกฤษไม่พอละต้องมีจีนมีญี่ปุ่นอะไรเกาหลีอะไรเข้ามานอกจากนี้ก็ต้องมีเรียนวุฒิcertification อะไรมากมายสมัยนี้เยอะมากเลยค่ะแค่วงการโค้ชอย่างเดียวก็เป็นร้อยอย่างเลยนะคะหรือไม่ก็แบบเอาตามมหาวิทยาลัยก็ได้ครูมีเพื่อนเป็นอาจารย์บัญชีจุฬาชอบยกตัวอย่างเธออยู่เรื่อยเลยป่านนี้นั่งสะดุ้งอาจารย์เกศก็ดีนะครับแค่คอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ทุกวันนี้ที่ต้องไปเรียนต่อกันที่จุฬาเป็นคอร์สสั้นๆไม่ใช่เป็นยาโทเนี่ยมี MMP MMMไม่ใช่ช็อกโกแลตนะคะเป็นชื่อคอร์สเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งมีมินิ MBA มี MBA มี Executive MBA มีอะไรมากมายเยอะแยะจนครูท่องชื่อย่อไม่หมดเลยค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วไหนจะมีคอร์สออนไลน์อีกเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิตเนี่ยถ้าท่านรู้เทคนิคการเรียนรู้ให้มีความสุขเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากเลยเมื่อกี้เราพูดถึงการสร้างวงจรความสุขให้เริ่มหมุนจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ท่านชอบใช่มั้ยคะเทคนิคที่2ที่เราคุยไปเมื่อวานนี้ก็คือว่านี่คุณพ่อคุณแม่ฟังดีๆนะคะการใช้การบังคับเนี่ยไม่เป็นผลดีต้องให้เจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นลูกท่านลูกศิษย์หรือลูกน้องนะคะต้องให้เจ้าตัวลองทำเองลองผิดลองถูกแล้วประสบความสำเร็จด้วยตัวเองแล้วเขาจะอยากเรียนรู้ต่อไปข้อ3นะคะสมองจะมีความสุขถ้าสามารถฟันฝ่าอุปสรรคยากๆได้เมื่อวานใครมีท่านฝึกวิ่งระยะ 10K 21K เยี่ยมมากค่ะเมื่อวานนี้ใครจำตรงนี้ได้บ้างศัพท์ภาษาญี่ปุ่นครูจะถามนะใครตอบได้เดี๋ยวครูจะให้รางวัลหมากฝรั่งช่วยความจำดีไหมคะวันนี้มีใครมาฟังจากเมื่อวานบ้างคือเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าสมองจะมีความสุขถ้าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคยากๆได้ศัพท์นี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรใครจำได้บ้างครูให้เวลา5วินาทีคิดนานไปเดี๋ยวแอบไปเปิดดูของเมื่อวาน1 2 3 4 5ตอบภาษาญี่ปุ่นคำเมื่อวานคือคำว่าอะไรคะใครจำท่านที่ดูเมื่อวานยังไม่มานะคะหรือไม่ก็ไม่อยากเสี่ยงตอบนะหรือว่ามีสัญญาณดีเลย์ครูเฉลยเลยนะคะความรู้สึกฟินเมื่อทำอะไรที่ฝ่าฟันโอ้มีตอบถูกมีคนหนึ่งคุณสายวรุณซุนคือครูรู้ว่าครูจำคุณจำได้แต่ออกเสียงหะเซคังใช่ไหมคือจริงๆมันคือทัสเซคัง TASSEIKAN เดี๋ยวคุณสายวรุณนะคะส่งอินบ็อกซ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาให้ครูที่เพจดร.นัทครูยังมีหมากฝรั่งช่วยความจำเหลืออยู่จากตอนที่ไปญี่ปุ่นหนที่แล้วไม่ได้เหลือนานนะคะเหลือมาเดือนเดียวนี่ยังไม่เก่านะเดี๋ยวครูจะส่งไปให้นะคะอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงส่งคุณพิทยาพรเมื่อกี้คุณสายวรุณตอบไปแล้วค่ะเอาไว้
เอาไว้ผลต่อไปคุณนกรก็ตอบมาใหญ่เลยตอบถูกหมดทุกท่านเลยนะคะคือเสียงของครูเมื่อวานคุณออกเสียงเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถัดเซคางคุณสายและวรุณส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้คุณนะคะเดี๋ยวคุณจะส่งหมากฝรั่งช่วยความจำไปให้แต่ความจริงความจำดีขนาดนี้แล้วไม่ต้องส่งหมากฝรั่งไปให้ละมั้งต้องส่งไปให้คนที่ตอบไม่ได้ถึงจะถูกใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องถัดเซคางไปแล้วนะคะคือความรู้สึกฟินเมื่อสมองได้ทำอะไรยากๆสำเร็จนะคะถัดเซคางและสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราสามารถฝึกให้สมองได้สู้กับสิ่งที่ท้าทายมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยสมองก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นนี่คือสรุปของบทที่1เมื่อวานนะคะสรุปบทที่2ที่เราเรียนไปเมื่อวานเนี่ยอาจารย์เคนโมงิผู้เขียนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองท่านแนะนำไว้อย่างนี้ค่ะว่าถ้าท่านอยากพัฒนาความสามารถของสมองเนี่ยให้ท่านกระตุ้นสมองด้วยอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยเช่นท่านอาจจะลดเวลาของการทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งลงนิดนึงเช่นเดิมทำได้ภายในเวลา10นาทีลองลดมาเป็นสัก9นาทีครึ่งทำนองนี้ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือเพิ่มระดับความยากเช่นถ้าความยากเดิมประมาณ 100% เพิ่มขึ้นเป็นนิดเดียวพอนะคะสัก120ถ้าทายทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยสมองเขาจะชอบแล้วเขาจะพัฒนาได้แต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าต้องเกิดจากความตั้งใจของท่านเองห้ามให้ผู้ใหญ่หรือคนอื่นบังคับนะคะการมาครับและการเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งซึ่งครูชอบเป็นพิเศษนะคะข้อนี้เดี๋ยวครูจะถามว่ามีใครเอาไปใช้บ้างนะคือให้ปรับมุมมองแล้วให้สนุกกับการกดดันอาจจะฟังดูงงใช่ไหมคะเช่นเมื่อวานครูยกตัวอย่างความจริงอาจารย์เคนโมงิแต่ละยกตัวอย่างว่าถ้าท่านรู้สึกเหนื่อยเพราะงานยุ่งงานวุ่นวายมากอาจารย์เคนโมงิบอกว่าอย่าพูดในคำพูดเชิงลบกับตัวเองแต่ให้พูดเชิงบวกเช่นแทนจะพูดว่างานยุ่งหรืองานวุ่นวายมากเนี่ยใครพูดบอกว่าโอ้ช่วงนี้ดีจังเลยมีโอกาสได้เรียนรู้มากมายเลยนะหรือว่าช่วงนี้ดีจังเลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนเยอะเลยนะลองเปลี่ยนไปอย่างนี้แทนแล้วท่านจะรู้สึกดีขึ้นมาในใจขึ้นทันทีในสมัยครูโค้ชคนเมื่อวานครูก็บอกไปนะคะสำหรับคนที่บ่นว่าบีซี่มากๆในชีวิตเหนื่อยเนี่ยครูบอกลองหาคำอื่นที่ไม่ใช่บีซี่แล้วมันความหมายคือรู้ว่างานยุ่งเหมือนกันแต่ให้ความรู้สึกดีได้ไหมแล้วเขานึกคำว่า productive ได้ขึ้นมาคำนี้ก็ใช้ได้กับ productive ก็คือแบบโอ้ช่วงนี้ทำงานได้เยอะจังแค่ปรับมุมมองจากงานยุ่งงานวุ่นวายเป็นช่วงนี้ได้ช่วยเหลือคนเยอะเนี่ยท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นมากแล้วนะคะไม่เชื่อลองดูถ้ามีท่านใดที่ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้เมื่อวานหรือวันนี้แล้วได้ผลเป็นยังไงพิมพ์เข้ามาบอกครูบ้างนะคะคุณพิทยาพรบอกว่าแต่คนไทยกดดันแล้วเครียดเองนะคะครู งั้นแปลว่าอาจจะกดดันตัวเองเยอะเกินไปนะคะเทคนิคคือของญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าไคเซนเคยได้ยินศัพท์นี้ไหมคือการเพิ่มการกดดันเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เพิ่มทีเดียวเยอะๆเพิ่มทีละนิดพอให้รู้สึกท้าทายนะคะอย่า กดดันตัวเองมากนะคะคุณพิทยาพรวันนี้เข้าบทที่3ค่ะเนื้อหาวันนี้ไม่เยอะจะมีบทที่3บทที่4ครูสรุปสั้นๆมาให้ประมาณ 4-5 ประเด็นนะคะแล้วก็มีหลักที่นำให้ไปใช้ได้ทันทีบทที่3มีเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์เคนโมงินะคะผู้อ่านหนังสือเยอะนะมีวิธีเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากท่านบอกว่าให้ใช้วิธีสร้างสมาธิโดยเรียนแบบการตอบแทนบุญคุณของนกกระเรียนโอ้ฟังแล้วงงการตอบแทนบุญคุณของนกกระเรียนแต่ถ้าใครอ่านนิยายญี่ปุ่นความจริงไม่ใช่นิยายสิเป็นนิทานเด็กญี่ปุ่นอันนี้เป็นข้อดีของการอ่านเยอะนะคะสมัยตอนที่ครูเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยครูได้เจอนิทานเด็กเรื่องนึงซึ่งประทับใจซาบซึ้งมากใครเคยได้ยินบ้างคะเรื่องใช่ค่ะคุณหน่อยพนิดาใช่ไหมคะบอกเหมือนปลูกสวนดอกไม้ในสมองจากหนังสือสมองแห่งพุทธะถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่านหนังสือครูด้วยให้1คะแนนให้10คะแนนเลยก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ตอบเรื่องของนกกระเรียนตอบแทนบุญคุณเนี่ยมีใครเคยได้ยินบ้างไหมคะเป็นนิทานเด็กของญี่ปุ่นซึ่งซาบซึ้งใจมากนะเขาสอนให้เด็กรู้จักเรื่องของการรู้บุญคุณผู้ใหญ่เรื่องมีอยู่ว่ามาฟังนิทานกันล้อมวงมาฟังนิทานกันนะคะเรื่องมีอยู่ว่าวันคืนวันหนึ่งชายชราซึ่งเป็นตายายอยู่ด้วยกันกลางป่าลึกนะคะตาก็เดินจะกลับบ้านในกระท่อมเนี่ยแล้วก็ไปเจอนกกระเรียนงามเชียวแต่ว่าติดกับดักของนายพรานอยู่กลางป่าคุณตาก็เข้าไปช่วยนกกระเรียนตัวนั้นออกมาจากกับดักแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นหรือคืนวันนั้นเนี่ยจำไม่ได้นะอ่านนานแล้ว
ในเล่มนี้ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเขียนแค่หัวข้อไว้นะคะแต่ครูขยายเพิ่มให้ท่านเองครูอ่านจากเล่มอื่นนะเห็นไหมข้อดีของการอ่านหลายเล่มก็เลยมาอธิบายให้ท่านได้คืนนั้นก็มีหญิงสาวสวยคนนึงนะคะมาเคาะประตูกระท่อมแหละของตายายแล้วเพราะคืนนั้นหิมะตกหนักมากบอกว่าเธอเป็นกำพร้าพ่อแม่แล้วก็อาศัยอยู่บ้านญาติคนนู้นคนนี้สลับกันไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เธอหลงทางขอหิมะตกหนักขอพักอยู่ด้วยไหมตายายก็ยินดีต้อนรับเพราะหญิงสาวสุภาพนอบน้อมมากนึกภาพคนญี่ปุ่นกิโมโนสุภาพเรียบร้อยนะคะพอได้มาพักเนี่ยหญิงสาวก็ดูแลตายายอย่างดีตักน้ำผ่าฟืนทำนองที่ทำอาหารให้ทานดูแลปรนนิบัติราวกับเป็นลูกสาวนะคะแล้วก็หิมะก็ตกหลายวันหญิงสาวก็ดูแลตายายอยู่หลายวันจนกระทั่งหญิงสาวก็บอกว่าถ้าทางจะเดินทางลำบากแล้วล่ะขออยู่ที่นี่รับใช้เป็นลูกสาวตายายเลยละกันตายายก็ดีใจเพราะเอ็นดูด้วยและหญิงสาวก็ดูแลปรนนิบัติอย่างดีมีวันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งตายายก็อยู่อย่างอัตคัดกลางป่าใช่ไหมคะหญิงสาวก็บอกว่าเธออยากจะทอผ้าเป็นการตอบแทนบุญคุณเรื่องตอบแทนบุญคุณมาแล้วนะคะอยากจะทอผ้าเป็นการตอบแทนบุญคุณตายายที่เลี้ยงดูเธอทำนองนี้นะคะขอไปซื้อได้ในตลาดมาให้หน่อยตาก็ไปซื้อได้มาให้แต่หญิงสาวบอกว่าเธอจะทอผ้าตอนกลางคืนนะจะทอถึงเช้าเลยแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งขอให้ตายายอยากเข้าไปแอบดูหนูทอผ้านะจ๊ะตายายก็รับปากเธอใช้เวลาทั้งคืนทอผ้าตายายก็ได้ยินเสียงนะครับกึกกักนึกภาพออกไหมที่ทอผ้าแบบญี่ปุ่นนึกไม่ออกก็นึกลองจินตนาการดูนะกึกกักก็คงคล้ายๆของไทยเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ผ้ามางามมากนะก็เป็นผืนผ้างามลายสวยแบบเอาไปทำกิโมโนได้ซึ่งแบบแล้วมันก็มีประกายวิ่งว่างวิบวับวิบวับเนี่ยเอามาให้ตายายตายายโอ้โหสวยมากเลยก็เอาไปขายในตลาดแล้วก็ได้ราคาดีมากคนในตลาดก็โจษจันกันวันที่สองกึกกักเธอก็ทอผ้ากลางคืนหญิงสาวก็ทอผ้าตอนเช้าก็เอาผ้าผืนใหม่ไปให้แต่ว่ายิ่งทอไปเธอก็ยิ่งดูทรุดโทรมลงทุกวันจนในผ้านี่มันก็ขายได้ราคาแพงมากเพราะงามมากไม่มีใครทอได้งามวิบวับจับตาเป็นประกายอย่างเธอแล้วปรากฏแน่นอนค่ะคุณยายอดไม่ไหวก็ไปแอบดูเธอว่าเธอทำอะไรของเธอกลางคืนแล้วเธอทอผ้าผืนงามนี้ขึ้นมาได้ยังไงก็เลยเห็นว่าในห้องนั้นน่ะไม่ใช่หญิงสาวแต่เป็นนกกระเรียนตัวหนึ่งเอาปากจิกขนตัวเองนะคะครูหารูปประกอบได้ไม่รู้จะเปิดได้ไหมนะเอาปากจิกขนปีกตัวเองขนตัวเองออกมาแล้วเอาปีกซึ่งเป็นประกายวิบวับวิบวับเนี่ยมาดึงออกเป็นเส้นๆแล้วก็ทอยซ้อนเข้าไปในผ้าในได้ของที่ตามาให้ทำให้ผ้านั้นงามเป็นพิเศษนี่คือที่มาของเรื่องนกกระเรียนตอบแทนบุญคุณนะคะครูพยายามหาภาพประกอบมันก็ได้ประมาณนี้นะคะเป็นภาพยายเอาไปแอบดูแล้วก็นกกระเรียนพยายามดึงขนออกมาแล้วก็ทอผ้าพอจะเห็นไหมคะอาจารย์เขตวดีมาด้วยเมื่อกี้เพิ่งเอ่ยชื่ออาจารย์เขตวดีไปแล้วโฆษณาโปรแกรม MMP MMM ของจุฬาให้แล้วนะคะถ้าใครที่ดูอยู่แล้วก็สนใจพัฒนาตัวเองนะคะในคอร์สสั้นๆที่สนุกมากของจุฬาอาจารย์เขตวดีสอนเองแล้วนะคะ MMM MMP MBA Mini MBA มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ท่านต้องรู้จักเทคนิคการพัฒนาสมองจากดร.นัทก่อนนะท่านจะได้ไปเรียนสนุกที่บัญชีจุฬานะคะทีนี้พอนกกระเรียนถูกจับได้นกกระเรียนถูกจับได้เนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่านิทานอย่างเดียวตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะพอนกกระเรียนถูกจับได้เนี่ยเธอก็แปลงร่างเป็นหญิงสาวแล้วก็บอกว่าเนื่องจากตายายพบแล้วว่าเธอจริงๆคือนกกระเรียนที่ตาช่วยเอาไว้วันนั้นในป่าจากกับดักเนี่ยตามธรรมเนียมของนกกระเรียนเนี่ยไม่สามารถอยู่ต่อได้เธอก็มอบผ้าผืนสุดท้ายให้ตายายแล้วก็บินจากไปรับตาไม่กลับมาอีกเลยมันจบเศร้าหน่อยนะคะแต่นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านกกระเรียนพยายามทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณตาที่ช่วยเธอจากกับดักนะคะช่วยเธอจากกับดักแล้วทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับการพัฒนาสมองหรือพัฒนากำลังสติอาจารย์เคนโมงิบอกว่าอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเทคนิคนกกระเรียนนะคะ 1. เพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วคือนกกระเรียนเนี่ยต้องตั้งเป้าว่าจะต้องทอผ้าให้เสร็จภายในเช้าพรุ่งนี้นะคะแล้วนกกระเรียนก็ใช้เอาเวลาเนี่ยกดดันตัวเองทำงานด้วยความเร็วด้วยความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือตั้งเป้าชัดเจนว่าจะเสร็จภายในพรุ่งนี้อันที่สองที่นกกระเรียนทำคือเพิ่มปริมาณงานนะคะเช่นนกกระเรียนหญิงสาวก็บอกตัวเองว่าต้องพยายามทอผ้าจำนวนมากๆเพื่อให้ตายายไปขายได้นี่ก็เป็นเทคนิคที่สองนะคะแต่ข้อนี้เวลามาฝึกพัฒนาตัวเองนะคะคือเราไม่ต้องไปถอนปีกตัวเองมาทำนะ
วิธีเพิ่มปริมาณงานเนี่ยอาจารย์เคนโมงิบอกว่าจะได้ผลเนี่ยคือท่านให้แบ่งเวลาเป็นช่วงสั้นๆเช่น15นาที20นาทีแล้วทำติดต่อกันเช่นเขียนติดต่อกันนะคะหรืออ่านติดต่อกันอย่าพักวิธีเนี้ยจะเป็นวิธีกดดันสมองให้มีสมาธิแล้วก็จำได้ลองไปดูนะคะส่วนข้อสุดท้ายของนกกระเรียนก็คือว่ามีความรู้สึกมุ่งมั่นนกกระเรียนมุ่งมั่นที่จะตอบแทนบุญคุณยังไงเราก็ต้องมุ่งมั่นทำงานเต็มที่อาจจะลองตั้งเป้าอะไรสักอย่างอาจจะนึกว่าทำงานหรือเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อตอบแทนบุญคุณใครสักคนที่มีความหมายสำหรับเราก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะถ้าเรามีความรู้สึกมุ่งมั่นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์เคนโมงิบอกคือสมาธิค่ะท่านจะไม่ค่อยสนใจเสียงรอบข้างและจริงๆแล้วท่านจะไม่ค่อยสนใจสายตาคนอื่นด้วยว่าจะมองท่านยังไงทำให้ครูนึกถึงเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องหนังสือเมื่อวานซืนจริงนะคะหนังสือเห็นได้ก่อนใครในหนึ่งย่อหน้ามีใครดูครูวันนั้นไหมคะไลฟ์เมื่อวานซืนเนี่ยเขาบอกว่ากฎของ20 40 60จำได้ไหมคะกฎ20 40 60มีอยู่ว่าตอนอายุ20ท่านจะแคร์มากเลยว่าคนอื่นจะมองท่านยังไงเป็นไหมคะตอนอายุ20ครูก็เป็นนะครูว่าทุกคนก็เป็นแต่พออายุ40ไปแล้วท่านจะเริ่มไม่แคร์แล้วว่าคนอื่นจะมองท่านยังไงครู50แล้วครูไม่แคร์เลยพูดตรงๆนะอาจจะเป็นเพราะรู้สึกเยอะขึ้นเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยอย่างที่ครูบอกวันก่อนคือถ้าอยากทำอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะทำเลยเพราะว่ากฎ20 4060เนี่ยบอกว่าเมื่อท่านอายุ60ท่านก็จะตระหนักเองว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีใครสนใจมองท่านมาตลอดชีวิตแต่ท่านคิดไปเองมาตลอด60ปีนะคะนี่เป็นเรื่องที่ครูรีวิวไปเมื่อวันซืนจากหนังสืออีกเล่มนึงนะเห็นไหมมันเชื่อมโยงอยู่กับเล่มนี้นะเกี่ยวกับเทคนิคนกกระเรียนคือมีสมาธิต้องมีความเร็วต้องเพิ่มปริมาณงานและต้องมีความรู้สึกมุ่งมั่น3อย่างคุณดีน่าบอกจำได้นะคะเรื่อง20 40 60รู้สึกว่าในห้องนี้แล้วก็มีคนเกิน30หลายท่านนะคะครูไม่อยากพูดจำนวนเยอะเดี๋ยวจะสะดุ้งกันต่อไปการทำพัฒนาสมองอีกข้อหนึ่งก็คือว่าอาจารย์เคนโมงิเคยทำวิจัยนะคะบอกว่าเด็กที่เรียนไม่ดีส่วนใหญ่มักจะมีความคิดลักษณะว่าฟังดีๆนะท่านเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าเราคงทำไม่ได้หรอกถึงจะพยายามก็คงทำไม่ได้อยู่ดีถ้าความคิดลบอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ท่านนะคะเพราะว่าท่านจะเกิดความกังวลถ้าลองสังเกตสิคะถ้าลองคิดเองก็ได้ตอนทำงานตอนที่ท่านคิดงานไอเดียดีๆออกเนี่ยท่านคิดความคิดสร้างสรรค์ดีๆออกหรือคิดโจทย์เลขยากๆออกเนี่ยท่านคิดได้ตอนที่ท่านรู้สึกสบายใจสงบใจหรือมีความสุขหรือว่าท่านคิดได้ตอนท่านเครียดครูว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะสบายใจสงบใจและสุขมากกว่านะหรืออย่างน้อยท่านก็มีสมาธินี่ก็เป็นความสุขนะคะท่านก็จะคิดโจทย์ยากๆได้สวัสดีค่ะคุณชัดชนเห็นเข้ามา2วันแล้วนะเพราะฉะนั้นทัศนคติสำคัญมากนะคะท่านต้องคิดบวกแต่มีวิธีหนึ่งอาจารย์เคมิโงิบอกวิธีด้วยถ้าท่านเผลอคิดลบไปแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีดึงจิตท่านครูว่ามองว่าเป็นเรื่องของสตินะคะดึงจิตท่านกลับมาเอาชนะความคิดลบนั้นได้โดยอาจารย์เคนโมงีบอกให้ใช้วิธีลงมือทำทันทีค่ะลงมือทำทันทีหมายความว่าไม่ต้องไปรอว่าสมมุติว่าตอนนี้17นาฬิกา55นาทีตอนนี้ก็ได้21นาฬิกา20นาที25นาทีเนี่ยสมมุติว่าท่านตั้งเป้าว่าท่านจะท่องหนังสือตอน 3:30 นเนี่ยจริงท่านอาจารย์เคนโมงีบอกให้ท่องเลยรู้ตัวเมื่อไหร่ท่องเลยแม้จะเหลือเวลาอีก5นาที4นาที2นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ใช้เวลาช่วงเวลาเศษๆทั้งหลายให้เป็นประโยชน์เรามีช่วงเวลาเศษๆทั้งหลายเนี่ยเยอะมากนะคะมีใครอยากตอบครูไหมว่าช่วงเวลาเศษๆ2นาที3นาทีระหว่างวันที่เราสามารถใช้ทบทวนคำศัพท์ภาษาต่างประเทศหรือว่าอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆเนี่ย2นาที3นาทีเนี่ยท่านสามารถหาเวลาช่วงนี้ได้ช่วงไหนบ้างของวันครูเขียนไว้ในหนังสือ Read to Read ของครูนะคะแต่ไม่ได้หยิบหนังสือมาด้วยวันนี้ไม่งั้นจะเปิดให้ดูว่าครูเขียนว่าไงมีใครอยากตอบไหมคะว่าท่านสามารถหาเวลาช่วงเวลา2นาที3นาทีเพื่อจะทบทวนความรู้หรือว่าอ่านหนังสือได้ช่วงไหนของวันมากครูให้เวลา5วินาทีใครอยากตอบครูไหมคะ1 2 3 4ไม่มีใครเล่นกับครูไม่มีใครเล่นกับครูเลยครูเฉลยให้นะคะคือเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วน่ะแต่ว่าท่านคงขี้เกียจพิมพ์ตอบก็คือเช่นเวลาท่านยืนรอรถไฟหรือรอรถอะไรเนี่ย
ระหว่างนั้นถ้าท่านแบบมีบัตรคำศัพท์มีคนตอบแล้วขอบคุณมากค่ะคุณนิชกุลขณะเดินทางรถไฟฟ้านิดๆหน่อยๆนะคะรอรถไฟฟ้าใช่เดินทางรถไฟฟ้าอยู่ในลิฟต์อยู่ในลิฟต์อยู่ห้องน้ำนั่งในแท็กซี่เดินอยู่ก็ท่องคำศัพท์ได้ยืนยันว่ามีคุณการตอบมาละเอาอาบน้ำขอบคุณนะคะทุกท่านที่ช่วยตอบคุณนะทั้ง 3-4 ท่านนะคะอาบน้ำเนี่ยเราก็ท่องคำศัพท์อะไรได้เข้าห้องน้ำเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราใช้วิธีลงมือทำทันทีเนี่ยท่านจะกลับเอาแปรงฟันคุณการสามารถท่องศัพท์ได้ตอนแปรงฟันสุดยอดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครูลองทำบ้างดีกว่าครูว่าจะกลับไปเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่นะคะคุณการเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะลองท่องศัพท์ภาษาญี่ปุ่นตอนแปรงฟันนะคะแล้วพรุ่งนี้มาฟังครูนะว่าได้ผลหรือเปล่านี่คือบทที่3นะคะก็คือใช้วิธีนักเรียนคือตั้งสมาธิแบบนักเรียนด้วยอาศัยความเร็วเพิ่มปริมาณงานและมีความมุ่งมั่นทำเพื่อบางคนที่สำคัญต่อเราทำเพื่อบางสิ่งบางอย่างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะนึกตอบแทนพ่อแม่ตอบแทนในหลวงรัชกาลเนี้ยได้สมาธิท่านจะยกระดับขึ้นถ้าท่านมีความมุ่งมั่นทำเพื่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ใช้วิธีตั้งสมาธิทันทีเพื่อกระจัดความคิดลบแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเวลาสั้นๆส่วนบทที่4นี่คุณดูผ่านๆเลยแล้วกันนะคะเขาบอกว่าความจำของคนเรามี2 อย่างเคยสังเกตไหมนะคะความจำระยะสั้นกับความจำระยะยาวความจำระยะยาวเนี่ยแม้ท่านจะอยากลืมท่านก็ไม่ลืมมีใครอยากตอบครูบ้างว่าความจำระยะยาวของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสมัยครูเด็กๆนะคะแบบบอกไวอีกแล้วมีวงดนตรีวงหนึ่งชื่อน่าจะชื่อ The Hot Pepper นะคะแก่ไหมมีเพลงชื่ออยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำใครตอบครูได้ว่าทำไมอยากลืมถึงกลับจำได้ตอบได้แจกรางวัลอีกดีไหมเนี่ยวันนี้แจกหมากฝรั่งเป็นหนึ่งละหมดโควต้าละครูเฉลยนะคะเรื่องที่เป็นความจำระยะยาวทำไมบางเรื่องที่ท่านอยากลืมแต่ท่านยังจำได้ครูยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดแล้วกันเรื่องแฟนอ่ะมีใครจำไม่ได้บ้างว่าเราไปเดทกับแฟนครั้งแรกที่ไหนร้านอะไรนะคุณนิชกุลตอบแล้วมันฝังใจทำไมมันฝังใจอ่ะตอบเพิ่มได้ไหมคะทำไมมันฝังใจใกล้เคียงละทำไมเราถึงจำได้ว่าเราไปกินร้านอาหารไหนกับแฟนคนแรกหรือแฟนคนที่เรารักที่สุดอะไรก็แล้วแต่นะคะเลือกมาสักคนหนึ่งอ่ะร้านไหนเมนูเราสั่งอะไรเราแทบจะเห็นภาพได้กลิ่นดอกกุหลาบเห็นแสงเทียนได้ยินเสียงไวโอลินหรือว่าได้ยินเสียงแฟนแบบคือทำไมภาพมันชัดถึงขนาดน้ำหอมแฟนใส่กลิ่นอะไรก็ได้กลิ่นด้วยแล้วท่านเชื่อไหมถ้าท่านเดินไปตามห้างไหนแล้วท่านได้กลิ่นน้ำหอมของแฟนคนที่ท่านรักมากเนี่ยความทรงจำของคืนวันนั้นก็จะกลับมาทันทีเลยมันมีเหตุผลอย่างนี้ค่ะสมองก็จะจำด้วยจำเป็นพิเศษนะคะประเภทที่จำความทรงจำระยะยาวเนี่ยก็คือว่า1เขาถูกกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแค่รู้ความลับของสมองอย่างนี้ข้อเดียวเนี่ยท่านก็ได้เปรียบแล้วนะท่านสามารถใช้ทักษะเนี่ยเวลาท่านต้องการจำอะไรเนี่ยพยายามเชื่อมโยงมันกับสิ่งที่ท่านเห็นด้วยตาได้ยินที่หูได้กลิ่นสัมผัสด้วยรสชาติอะไรเงี้ยพยายามให้มีประสาทสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆหรือถ้าเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะหรือท่องหนังสืออ่ะครูยกตัวอย่างท่องคำศัพท์ให้มันง่ายหน่อยเนี่ยตาก็ดูนะคะปากก็อ่านไปด้วยมือก็เขียนไปด้วยระหว่างปากอ่านหูเราก็ได้ยินเสียงที่เราอ่านคำศัพท์นั้นไปด้วยถูกไหมคะแล้วจะมีเทคนิคอันนึงของอาจารย์เคนโมงินะคะเวลาท่านต้องการเรียนภาษาที่3อะไรอย่างนี้ได้ผลนะคะครูลองทำมาแล้วก็คือสมมติลอกตัวอักษรคันจิลอกตัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยหรือท่องคำศัพท์ภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ภาษาอังกฤษนะคะมีเทคนิคอยู่ว่าอันนี้เทคนิคของนักวิทยาศาสตร์ทางสมองญี่ปุ่นนะคะเป็นเทคนิคที่ได้ผลจริงนะก็คือว่าสมมติท่านลอกคำศัพท์เนี่ยไม่ใช่ให้ตาท่านมองคำศัพท์ตัวนั้นแล้วมือก็เขียนไปโดยตามองอยู่นะเขาให้ทำอย่างนี้ค่ะมองที่ตัวอักษรนั้นแล้วหันมาที่สมุดท่านแล้วก็เขียนโดยใช้ความจำในสมองวิธีนี้จะเป็นวิธีทำให้สมองสร้างความจำชั่วคราวขึ้นมา1ครั้งถ้าท่านตามองไปด้วยลอกไปด้วยเนี่ยกระบวนการสร้างความจำขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เกิดวงจรการจำมันจะไม่หมุนนะคะเพียงแบบละสายตามาแป๊บเดียวแล้วอาศัยที่เราเพิ่งมองเมื่อกี้เราต้องจำได้อยู่แล้วหันกลับมาแล้วก็เขียนมองหันกลับมาแล้วก็เขียนถ้าทำอย่างนี้นะคะบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยท่านจะจำได้ดีมันมีเทคนิคอยู่2 อย่างนะคะคือ1ประสาทสัมผัสทั้ง5ใช่มั้ย2ก็คือว่าให้ทำซ้ำเนี่ยมันจะได้ผลดีมากเพราะว่าอะไรที่ทำซ้ำๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า3ครั้งขึ้นไปเนี่ย3ครั้งขึ้นไปนะคะสมองจะบันทึกว่าเป็นเรื่องสำคัญส่วนประเด็นสุดท้ายของบทที่4ที่ถือว่าน่าประทับใจก็คือว่าอาจารย์เคนโมงิบอกว่าแน่นอนยุคนี้เป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสารถูกไหมคะเราถูกถาโถมด้วยข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมดเลยตามโซเชียลมีเดียอะไรมากมายแล้วความจริงเรามี Google มีวิธีการสืบค้นข้อมูลมากมายแล้วยังเรายังต้องจำอะไรไปอีกเหรอแต่ตรงนี้ละค่ะที่อาจารย์เคนมงีบอกว่ามนุษย์เนี่ยเหนือกว่า AI หรือว่าหุ่นยนต์หรือว่าสมองกลต่างๆตรงที่ว่าเราสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ว่าเราจะใช้ความสามารถหรือความเรื่องราวความรู้ที่เรามีเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงอย่างสร้างสรรค์คือการความคิดจินตนาการเนี่ยมันฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ความจริงตอนนี้ถ้าท่านคิดดีๆแทนที่ท่านจะจำประวัติศาสตร์แค่ว่าปีไหนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกไหมคะแต่ให้ท่านคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องที่เราเรียนรู้ในประวัติศาสตร์เก่าๆได้ยังไงนำมาใช้ในปัจจุบันให้ดียังไงนำไปทำให้อนาคตดียังไงอาจารย์เคนมงอีบอกว่าตรงนี้แหละค่ะซึ่งทำให้มนุษย์เนี่ยต่างจากAI เมื่อกี้ครูข้ามไปตอนนึงครูลืมเลยอาจารย์เคนโมงิมีเพลงแนะนำด้วยนะคะว่าเพลงที่สลับฟังเวลาต้องการเขียนบทความอะไรยากๆเนี่ยแต่นี่เป็นเพลงจากนักวิทยาศาสตร์สมองญี่ปุ่นแนะนำนะถึงแม้จะเป็นเพลงคลาสสิกของบาร์กบาร์กน่าจะเป็นยุคบาร็อกนะใครฟังดนตรีคลาสสิกบ้างมันก็อาจจะฟังดูเป็นวิชาการหน่อยคะอยากฟังไหมที่ครูบอกว่าบาร์กเป็นช่วยในการเขียนบทความนะคะลองฟังดูนะครูหามาได้ยินกันไหมคะมันมีบางอย่างอยู่ในเพลงคลาสสิกอันนี้เป็นเพลงแนวบาร็อกนะคะซึ่งมันจะช่วยไปกระตุ้นสมองในส่วนความคิดสร้างสรรค์ของท่านทำงานได้ดีมีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ครูไม่เปิดแล้วกันเวลาจะหมดแล้วก็คือเพลงของแวกเนอร์ซึ่งเดี๋ยวครูจะพิมพ์ชื่อเพลงและชื่อศิลปินเนี่ยท่านไป Google ไปหาใน YouTube ฟังนะคะแต่ที่ครูอยากมาเปิดปิดท้ายเนี่ยเป็นเพลงของโมซาร์ทมันเป็นที่เชื่อกันว่านะคะถ้าท่านการพัฒนาสมองเวลาท่องหนังสือเนี่ยให้เปิดเพลงโมซาร์ทฟังคลอๆไปแต่ไม่ใช่เปิดมั่วนะโมซาร์ทเขาแต่งหลายอย่างนะคะถือท่านไปฟังโอเปร่าของโมซาร์ทก็พอดีน้ำตาไหลพรากนะคะคงท่องหนังสือไม่ได้นะที่ครูมาหามาฟังเนี่ยท่านไปหาใน YouTube ได้มันเรียกว่า The Mozart Effect หรือไงนะครับเป็นลักษณะเพลงที่เหมาะในการเปิดเพื่อพัฒนาสมองให้มีคอนเซนเทรชันที่ดีไอ้ไม่ใช่อันนี้โฆษณานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะกระหึ่มกระหึ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงโมซาร์ทนะท่านอาจจะฟังตอนนั่งรถไฟฟ้าไปไหนมาไหนก็ได้นะคะหรือว่านั่งฟังตอนเข้าห้องน้ำหรือฟังก่อนฟังหนังสือหรือเปิดเบาๆคลอระหว่างทำงานก็ได้ครูก็ไม่รู้ว่าประมาณอย่างเงี้ยนะคะครูไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับทุกท่านหรือเปล่านะคะแต่เขาก็มีงานวิจัยนะบอกว่าคุณกนกวรรณฟังบ่อยเขาก็มีงานวิจัยบอกว่ามันช่วยพัฒนาเด็กได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาจริงๆครูก็ปิดท้ายว่าวันนี้นะคะว่านี้ต้องทบทวนอย่างอริสโตเติลนะคะสิ่งที่ได้เรียนวันนี้หลักๆคือการตั้งสมาธิแบบตอบแทนบุญคุณอย่างนกกระเรียนนะคะแล้วก็ตั้งความมุ่งมั่นทําเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราแล้วท่านก็จะทําได้สําเร็จแล้วถ้ามีความคิดลบเมื่อไหร่ให้แก้ความคิดลบด้วยการลงมือทําทันทีความคิดลบก็จะหายไปนะคะแล้วก็พยายามหาประโยชน์จากช่วงเวลาเศษเวลาเล็กๆน้อยๆพัฒนาสมองด้วยการเลือกเพลงดนตรีคลาสสิกที่เหมาะกับท่านที่ช่วยให้ท่านฟังแล้วรู้สึกจิตใจสงบสบายใจทำนองนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามนุษย์ต่างจาก AI ตรงที่ว่าเราไม่ใช่จำท่องจำแค่ข้อมูลแต่เราพัฒนาสมองไปเพื่อเราคิดว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี้ยเราจะสร้างโลกในปัจจุบันให้ดีขึ้นยังไงเราจะทำอนาคตของเราและของลูกหลานให้ดีขึ้นยังไงคืนนี้ครูขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่สละเวลามาอยู่กับครูให้ครูได้ทำอิคิไกของครูประจำวันก็คือการเป็นผู้ให้กับคนหมู่มากด้วยความรู้สึกขอบคุณในทุกๆวันได้ทำสำเร็จลงอีกวันหนึ่งขอให้ทุกท่านมีค่ำคืนที่มีความสุขแล้วพรุ่งนี้ครูไม่แน่ใจจะได้ไลฟ์หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ไลฟ์ครูจะเขียนบทความรีวิวหนังสือทิ้งไว้ให้หนึ่งเรื่องนะคะเพราะว่าครูตั้งใจจะเป็นผู้ให้ทุกวันหรือพรุ่งนี้ดูก่อนว่าครูจะไลฟ์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้จะมีบทความรีวิวหนังสือให้ท่านอ่านเล่นหนึ่งอ่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะลองไปเปิดเพลงคลาสสิกก่อนนอนดูนะแล้วดูซิว่านอนหลับฝันดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะ